น้ำลายเรานี่ก็มีเชื้อโรคทุกชนิดเลยนะคะโดยเฉพาะคนสูบบุหรี่พบว่าเชื้อโรคนี่มากกว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะเชื้อเริมเริมเป็นเกลอหรือสหายของ HPV เมื่อไหร่ที่มีเริมและก็มี HPV จะเป็นมะเร็งได้สูงขึ้นชาวนี้นะครับส่งตรงมาจากทาง Facebook ของเรานั่นเองนะครับถ้ามีเพศสัมพันธ์กับแฟนนะคุณหมอแล้วแฟนเนี่ยมักใช้น้ำลายเป็นสารหล่อลื่นแทนและเขาก็เป็นผู้ชายที่ชอบสูบบุหรี่ด้วย อยากจะถามว่าจะเกิดผลเสียอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกไหมคะน้ำลายเรานี่ก็มีเชื้อโรคทุกชนิดเลยนะคะโดยเฉพาะคนสูบบุหรี่พบว่าเชื้อโรคนี่มากกว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะเชื้อเริมจริงเหรอคะค่ะก็จะเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าคนสูบบุหรี่นี่ภูมิต้านทานน้อยเริมนี่ถ้ามีภูมิต้านทานดีจะไม่ค่อยขึ้นตรงนี้การใช้น้ำลายหรือการทำออรัลก็ตามตรงนี้นี่โอกาสฝ่ายหญิงจะติดเชื้อเริมแล้วเชื้อเริมนี่มันเป็นยังไงเชื้อเริมก็จะเป็นตุ่มนะคะตอนแรกจะเป็นตุ่มใสๆนะคะเหมือนถุงน้ำใสแล้วก็แตกออกเจ็บคุณผู้หญิงถ้าเป็นเริมที่ช่องคลอดจะเกิดอะไรขึ้นอันที่หนึ่งก็คือก็เจ็บนะคะก็เจ็บจากเริมก็จะหายดีอันที่สองเป็นเริมแล้วไม่หายขาดก็เป็นกลับซ้ำสามเริมเป็นเกลอหรือสหายของ HPV ไวรัสที่ก่อมะเร็งปากมดลูกเป็นบัดดี้กันเมื่อไหร่ที่มีเริมและก็มี HPV จะเป็นมะเร็งได้สูงขึ้นฉะนั้นเมื่อมีเริมปุ๊บคำแนะนำคือต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะประเด็นที่สี่ถ้าคุณผู้หญิงเป็นเริมและท้องตอนคลอดลูกเป็นเริมขึ้นตรงนี้ต้องระวังลูกจะติดเชื้อเริมที่สมองฉะนั้นอาจจะต้องผ่าตัดคลอดนะคะยังสุดท้ายยังไม่จบค่ะที่5ก็คือเนื่องจากเริมนอกจากเป็นบัดดี้ของ HPV แล้วยังเป็นบัดดี้ของอื่นๆก็คือว่ามนุษยสัมพันธ์มันดีนะครับมนุษยสัมพันธ์ดีค่ะอาจจะมีบัดดี้กับซิฟิลิสที่น่ากลัวคือเอสแต่ครบคนพาทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยฉะนั้นก็เวลาเป็นเริมต้องเจาะเลือดดูหาซิฟิลิสหาเอส